สส.หลายคนเนี่ยมีคดีบางคนขาดคุณสมบัติการที่ทำการเลือกตั้งประกาศไปก่อนจนถึงปัจจุบันปีเศษเนี่ยไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ธรรมแล้วได้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่มาเป็นผู้แทนราษฎรเป็นประเด็นที่จะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี6เป็นโมฆะณัฐพรโตประยูนเดินหน้ายื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งปี2566เป็นโมฆะหลังอ้างกกต.อาจเข้าข่ายกระทำความผิดไม่จัดการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ให้สุจริตเที่ยงธรรมปล่อยพวกมีคดีและขาดคุณสมบัติเข้าสภาวันนี้มาขอยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีเลือกตั้งกรณีการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ไม่สุจริตยุติธรรมขัดหลักนิติธรรมและไม่ชอบรัฐธรรมนูญนะล่าสุดสำคัญที่สุดที่ผมประเด็นที่ผมเน้นก็คือการประกาศผลการเลือกตั้งการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการเลือกตั้งในการที่ประกาศผลก่อนสอยยี่หลังเพราะอย่าลืมว่าคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยเขามีกำหนดไว้ว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อการที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและบริหารและการคัดเลือกบุคคลในองค์กรสำคัญเพราะนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความคุณสมบัติครบถ้วนแต่ปรากฏว่าส.ส.หลายคนเนี่ยมีคดีบางคนขาดคุณสมบัติบางคนก็รักษาต้องห้ามก็มาเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเหตุให้ว่าการที่ทำการเลือกตั้งประกาศไปก่อนจนถึงปัจจุบันปีเศษเนี่ยไม่มีการดำเนินคดีอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ธรรมแล้วได้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่มาเป็นผู้แทนราษฎรอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะแล้วผมมั่นใจว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่จะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี6เป็นโมฆะไม่มีกกต.เนี่ยต้องการคุณคัดแต่ไม่ใช่คุณบอกว่าให้เลือกตั้งไปก่อนแล้วก็มาคัดที่หลังมันเป็นไปไม่ได้เพราะตรงนั้นน่ะเมื่ออะไรได้คนไม่ดีไปคนไม่ขัดสมบัติไปเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการของเราเสียหมดยกตัวอย่างสว.คุณหมอเกียรติกมลอย่างเงี้ยก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าคุณหมอเกียรติกมลเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะแจ้งความเท็จอย่างเงี้ยก็ไม่ดำเนินคดีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำหน้าที่กรรมาธิการยังทำหน้าที่อะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศมองว่าการดำเนินการของกกต.ปัจจุบันเนี่ยค่ะมันล่าช้าหรือว่าไม่จริงใจทั้งล่าช้าทั้งอย่างนี้เนี่ยถ้ากกต.ชุดนี้ดำเนินการตามหน้าที่ที่รับมอบหมายมาเนี่ยก็จะไม่มีการที่ประชาชนออกมาเพิกถอนจนมีข่าวว่ามีกกต.ไว้ทำไมอันนี้คือสิ่งที่เห็นเลยนั้นข่าวว่ากดตามสื่อมวลชนก็ดีอะไรดีศาลรัฐธรรมนูญรับฟังแล้วกกต.เนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเมื่อวันที่1เมษาเนี่ยผมยื่นถอดถอนจริยธรรมกกต.ต่อปปช.เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้าคดีนี้ส่งไปแล้วศาลตัดสินว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะกกต.ก็ถูกถอดถอนเหมือนกัน